สวัสดีครับศูนย์ฝึกอบรมเชฟโรเลตเซลประเทศไทยขออนุญาตแนะนำการอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ในการอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ทางศูนย์ฝึกอบรมมีคำแนะนำดังนี้ให้ผู้เข้าอบรมสมัครสมาชิกใช้งาน Microsoft Teams โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่จำเป็นต้องใช้อีเมลในการสมัครให้ติดตั้ง Microsoft Teams ลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านและท่านจำเป็นต้องมีลิงก์เชิญเข้าฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรมจะส่งให้ท่านทางอีเมลในการสมัครใช้งาน Microsoft Teams มีขั้นตอนดังนี้อันดับแรกให้ท่านล็อกอินเข้าสู่อีเมลที่ท่านต้องการใช้สมัคร Microsoft Teams ไปที่หน้าอินบ็อกซ์หรือกล่องข้อความจากนั้นให้เปิดแท็บใหม่ไปที่หน้า Google แล้วเซิร์ชคำว่า Microsoft Teams กด Enter ให้คลิกเข้าสู่ระบบให้คลิกที่ลงทะเบียนทันทีจากนั้นให้ใส่อีเมลที่ท่านต้องการสมัครแล้วคลิกถัดไปให้เลือกสำหรับที่ทำงานหรือองค์กรในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษให้เลือก for work แล้วคลิกถัดไปสร้างรหัสผ่านความยาวอย่างน้อย8อักขระโดยต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขรวมอยู่ด้วยคลิกถัดไประบบจะทำการส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ให้ท่านกลับไปยังอินบ็อกซ์ของอีเมลดังกล่าวแล้วค้นหาอีเมลที่มาจาก Microsoft Teams เปิดอีเมลฉบับดังกล่าวท่านจะพบกับรหัสยืนยันในกรณีนี้ระบบส่งรหัสยืนยัน2075ให้ท่านกลับไปยัง Microsoft Teams อีกครั้งแล้วใส่รหัสดังกล่าว2075จากนั้นคลิกถัดไปในบางกรณีระบบจะขอทดสอบว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ให้เราทดสอบตามที่ระบบร้องขอนะครับในหน้านี้ระบบจะขอให้ท่านใส่ชื่อนามสกุลและชื่อบริษัทท่านสามารถกำหนดได้เองเลยนะครับจากนั้นให้เลือกประเทศไทยแล้วคลิกตั้งค่า Teams ในขั้นตอนนี้ระบบกำลังสร้างบัญชี Microsoft Teams ของท่านซึ่งใช้เวลาพอสมควรท่านไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆให้รอจนกว่าระบบจะตั้งค่าบัญชีของท่านเสร็จหากที่หน้าจอของท่านปรากฏแบบนี้หมายความว่าขั้นตอนการสมัครบัญชี Microsoft Teams เสร็จสิ้นแล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดาวน์โหลดและติดตั้งที่หน้า Google ให้เสิร์ช MS Teams Download จากนั้นให้เลือกดาวน์โหลดแอป Microsoft Teams สำหรับเดสก์ท็อปและอุปกรณ์คลิกดาวน์โหลดสำหรับเดสก์ท็อปคลิกดาวน์โหลด Teams จากนั้นให้สังเกตที่มุมล่างด้านซ้ายโปรแกรมกำลังถูกดาวน์โหลดให้ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรมหรือในบางกรณีเบราว์เซอร์จะขึ้นคำว่ารันให้ท่านคลิกที่คำว่ารันแล้วรอจนโปรแกรมติดตั้งจนเสร็จและตอนนี้โปรแกรมก็ถูกติดตั้งสมบูรณ์แล้วขอให้ท่านทดลองใช้งานโดยใส่อีเมลที่ท่านได้สมัครไว้คลิก Next จากนั้นใส่รหัสคลิก Sign In ให้คลิกเลือกชื่อบริษัทที่ท่านได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในบางกรณีระบบอาจขอให้ท่านใส่รหัสอีกครั้งหลังจากใส่รหัสเสร็จให้คลิก Sign Inและตอนนี้การทดลองล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Teams ก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วขอให้ท่านรอในขั้นตอนถัดไปการเข้าอบรมผ่าน Microsoft Teams อันดับแรกท่านจะเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ Microsoft Teams ก่อนซึ่งได้อธิบายไปในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นให้ท่านเช็คอีเมลที่ทางศูนย์ฝึกอบรมได้ส่งลิงก์เชิญเข้าฝึกอบรมไปยังบริษัทของท่านเป
ปิดอีเมลฉบับดังกล่าวแล้วหาลิงก์สำหรับเข้าฝึกอบรมจากนั้นให้คลิกที่ลิงก์ได้เลยครับหากปรากฏหน้าจอแบบนี้ให้ท่านติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วคลิก Open Microsoft Teams หรือในบางกรณีหากไม่มี Dialog Box ดังกล่าวให้ท่านคลิก Open Your Team App ในขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าสู่ห้องอบรมออนไลน์ให้คลิก Computer Audio สำหรับการเปิดกล้องให้คลิกที่บริเวณนี้จากนั้นคลิก Join Now หากปรากฏหน้าจอแบบนี้กรุณารอสักครู่แอดมินหรืออาจารย์ผู้สอนจะนำท่านเข้าสู่ห้องอบรมและหากปรากฏหน้าจอแบบนี้หมายความว่าท่านได้เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาที่กำหนดการฝึกอบรมจะเริ่มในลำดับถัดไปขอบคุณครับ